และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับเชฟครับครับสักหน่อยนะครับเชฟขอสักเพลงนึงเมนูวันนี้ของเราน่ะมาจากฟู้ดดิกชันนารีโอเคคือมันหรือว่าโปเตโต้ถูกไหมเราก็ต้องแบบไม่ได้หรอครับเชฟก็ไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดแหมแต่ให้ผมโยกตั้งนานเชฟบอกว่าเชฟอาจจะเต้นไม่มันแต่เมนูของเชฟวันนี้มันอร่อยมากเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับมาจากฟู้ดดิกชันนารีนะครับโปเตโต้หรือว่ามันฝรั่งนะครับเท็ดดี้และเชฟประจวบเนี่ยจะทำอร่อยกันถึง2เมนูเลยนะฮะเมนูแรกมันฝรั่งยัดไส้ทอดนะครับและเมนูที่2แพนเค้กมันฝรั่งบล็อกโคลีนะครับโปเตโต้ของเรานะครับมันฝรั่งยัดไส้ทอดปกติอ่ะผมไม่เคยเจอมันฝรั่งหั่นทอดก็เฟรนฟรายแล้วเชฟนะอันนี้มามันฝรั่งยัดไส้อีกเหรอก็ที่มาที่ไปยังไงครับมันก็อย่างสมมติว่าเราเหมือนเอามาทอดแล้วก็เอาไปจิ้มกับไอ้พวกดิปต่างๆเหมือนมีฟีลลิ่งอ่ะอยู่บนขนมปังแต่เราเอาฝรั่งมาแทนไอ้มันฝรั่งมาแทนปกติคือจะเป็นขนมปังหน้าหมูอะไรอย่างนี้ไหมทำนองนั้นทำนองนั้นแต่ว่าวันนี้ครับมันยัดไส้ทอดของเรามันฝรั่งยัดไส้ทอดทำยังไงครับเชฟก็เดี๋ยวเราจะผสมเครื่องอะไรที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นไส้ไส้ข้างในก่อนนะครับเริ่มจากไส้ข้างในก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมนูมันฝรั่งยัดไส้ทอดนะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูบดใช่ไหมครับครับโอ้ติดมันนิดนึงนะเพื่อความอร่อยถามว่าปรุงรสกันยังไงนะครับซองนี้เลยครับคุณผู้ชมครับผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับของโลโบนะครับบอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะฮะคุณผู้ชมมีความหอมสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเข้มข้นเลยเอาละครับอันนี้คือคลุกเคล้าตัวผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับกับตัวเนื้อหมูให้เข้ากันก่อนเนาะได้ที่แบบนี้นะครับผมมีอีก1เคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับหลังจากผสมจนเข้ากันนะครับผมมีอีก1ตัวช่วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับแล้วก็ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะฮะคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับผมจะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะเลยนะครับการที่เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบเข้าไปเชฟอันนี้คือช่วยให้ตัวเนื้อหมูเนื้ออาที่เป็นไส้ของเราคือเขาเกาะกันดีแน่นกันดีใช่ไหมฮะใส่แบบนี้ได้เลยนะครับโอ้โหและอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆนะครับผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นมข้นจืดที่พอตแถบชมพูครับอันนี้นะฮะช่วยให้รสชาติอาหารของเราเข้มข้นขึ้นแล้วครับเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราผสมจนเข้ากันนะครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะเขายังมีความเหลวๆอยู่นิดนึงนะครับเชฟบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปไว้ตู้เย็นพักไว้นะครับให้ตัวส่วนผสมไส้เขาเซตตัวนะครับอาจจะแช่เย็นทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและอันนี้นะฮะก็คือส่วนผสมหมูที่เราหมักไว้นะครับหลังจากออกจากตู้เย็นสังเกตดูว่าเขาจะมีความเซตตัวนะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมที่จะมาห่อตัวมันฝรั่งนะครับเพื่อที่จะทอดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมแนะนำขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะฮะส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยละครับขวดนี้เนี่ยจริงๆได้ทั้งผัดและทอดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับอันนี้เชฟหยิบมันฝรั่งแล้วก็ไส้หมูที่เราหมักไว้นะครับอ๋อเหมือนห่อเกี๊ยวเลยนะม้วนแบบนี้แล้วก็เอาไม้มากลัดไว้ขอลงทอดทีละชิ้นแบบนี้เลยได้เลยหรืออาจจะเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้อันนี้ก็คือเราเอามันโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือฟู้ดดิกชันนารีโปเตโต้เนี่ยเชฟมันดิบๆมาเลยล้างทำความสะอาดแล้วก็มาฝานบางๆได้เลยถูกต้องแต่นี่เราต้องไปทำให้มันสุกเพื่อต้มแล้วเราก็จะเอาไส้เนี่ยโปะข้างหน้าแล้วก็ทอดก็แก้ไขได้ก็จะทำให้อาจจะม้วนไม่ได้แต่ก็อาจทำเป็นหนุ่มปังหน้าหมูแก้ขัดกันไปก็พริกแพงนะอยู่ที่ประสบการณ์หน้าครัวนี่ได้ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมนะคือมันเนี่ยของเราฝานบางมากนะคุณผู้ชมนะแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สุกอยู่แล้วล่ะส่วนตัวหมูของเราเนี่ยก็แป๊บเดียวจริงๆนะครับไม่ได้ใส่ไส้เยอะเนาะสังเกตว่าพอเขาเริ่มมีสีเหลืองทองนะครับฟองเริ่มหมดก็ได้ที่แล้วที่ชอบจริงๆคือตอนนี้หอมนะฮะกลิ่นหมูที่เขาหมักแบบบิ๊กวิงน่ะคือลักษณะถ้าสุกก็คือถ้าเราต้มเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาลักษณะเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์มากกว่าจะลอยอย่างไอเนี้ยเราก็สังเกตฟองอากาศที่เราใส่ลงไปข้างแรกเนี่ยคือมันจะมีน้ำติดในส่วนที่มีความชื้นของผักหรืออะไรเนี่ยมันจะกระเด็นระหว่างที่มันใกล้จะสุกเนี่ยความชื้นมันก็หายไปน้ำมันเราก็จะค่อนข้างจะเหมือนกับนิ่งหรือว่าไม่ค่อยมีเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะมากอันนั้นก็ถือว่าของเราสุกแล้วอีกตัวนึงสังเกตถ้ามันจะมีน้ำกระเด็นก็แสดงว่าของข้างในนี่มันสุกและน้ำมันไหลออกมาก็ทำให้เรารู้ว่าอันเนี้ยคือยังอาจจะสุกเกินไปก็ได้เพราะน้ำมันยังแบบที่มันออกมาโอเคเราก็จะได้เราก็หยิบขึ้นมาดูถ้ายังดิบอยู่ก็ลงไปทอดใหม่ได้เลยแต่นี่เราสังเกตสีก็ได้
เอาละครับมันฝรั่งยัดไส้ทอดนะครับน่ากินมากเลยคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟก็สามารถดึงไม้ออกมาก่อนได้นะฮะหรือถ้าจะเสียบไม้ก็คือแบบเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็ได้ก็วางแบบเหมือนกับทอดแล้วก็สามารถที่เดินหยิบทานได้ตามสะดวกสีสวยมากแล้วดูแบบกรอบเลยนี่นะครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟก็จะมีพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะฮะพาสลีย์ช่อโตๆ1ช่อแบบนี้เลยพร้อมเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเราโปเตโต้หรือว่ามันฝรั่งนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับน่ากินมากๆเลยมันฝรั่งยัดไส้ทอดครับ